PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Polyset ของแท้แล้วอย่างบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีพรสวรรค์อะไรนะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอยากที่จะทำบางสิ่งบางอย่างด้วยคำว่าพรแสวงอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะไปค้นพบหรือว่าค้นพบทั้งพรสวรรค์ตัวเองมาประจวบเหมาะกันแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ไหมคะคืออย่างนี้พรแสวงเนี่ยก็คือจากการเรียนรู้สมมติว่าน้องนิกเนี่ยนะครับสังเกตไหมตั้งแต่น้องนิกตั้งแต่เด็กมาเนี่ยแล้วโตขึ้นมาสิ่งที่น้องนิกเรียนมาเนี่ยไม่ได้สิ่งที่น้องนิกชอบนะค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เข้าไปในโรงเรียนเขาก็บังคับให้น้องนิกเรียนไม่ว่าจะเป็นศิลปะภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เอาภาษาอังกฤษเอ่ยแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับกพอสปชใช่สปชอะไรเนี่ยคือเรียนทุกอย่างเลยที่เขาสามารถที่บรรจุให้น้องนิกเรียนได้น้องนิกเรียนไปแล้วเนี่ยชอบวิชาอะไรสมมุติอย่างนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะคือชอบอะไรก่อนคือแน่นอนเราต้องมีความชอบในบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราสังเกตทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบบางเรื่องเพราะเขาเป็นคนสังเกตแต่เราไม่ค่อยสังเกตตัวเราว่าเราชอบอะไรเหมือนอาหารก็เหมือนกันยกตัวอย่างเอาอย่างนี้นะน้องนิกเชื่อสัญชาตญาณไหมสัตว์นี่รอดอยู่รอดมาเป็นล้านล้านปีได้เพราะสัญชาตญาณนะใช่ค่ะเมื่อสัตว์นี่อยู่รอดสัญชาตญาณคือบางครั้งเนี่ยน้องนิกอยากจะทานไอ้นี่แต่หมอก็บอกห้ามทานแต่รู้ไหมว่าความอยากทานแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันรับไอ้เรื่องนี้ได้ค่ะคนท้องอ่ะ อยู่ๆอยากกินของเปรี้ยวค่ะใช่เพราะอะไรก็สัญชาตญาณเนี่ยสัญชาตญาณเลยนะกินของเปรี้ยวบ้างบางครั้งไปกินของดองกินของแม้กระทั่งพวกที่มีแคลเซียมเยอะๆ อยากจะกินของพวกนั้นอ่ะและที่สำคัญที่สุดกินได้มากกว่าเห็นไหมทำไมกินได้มากกว่าเพราะเด็กในท้องต้องการแคลเซียมต้องการสารอาหารต้องการอะไรเพื่อจะสร้างการเจริญเติบโตค่ะร่างกายเราบอกกับเราอยู่แล้วน้องนิกชอบกินนี่น้องนิกกินแต่ร่างกายเราต้องการอยู่แล้วทีนี้เผอิญว่าไอ้พวกเราเนี่ยกินกันไปกินกันมาแล้วก็ยิ่งไปทุกวันนี้เห็นไหมสังเกตไหมก็จะบอกว่าคนนี้อ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันน้องนิกเนี่ยกินทุเรียนไม่ได้กินทุเรียนกินไอ้เนี่ยไอ้ลำไยน้องนิกกินลำไยเจ็บคอไหมไม่ค่ะหนูชอบเห็นไหมผมกินลำไยเข้าไป5เม็ดไม่ไหวละเจ็บคอแล้วเห็นไหมคือความแตกต่างระหว่างแค่กินแค่นั้นเองนะน้องนิกกินกิโลหนึ่งสมมตินะครึ่งกิโลน้องนี่ก็จะมาโอ้สบายแต่ผมเนี่ย5-6เม็ดนี่คอแดงต้องกลางคืนนี่ไม่ได้แล้วต้องไปกินอมน้ำเกลือหรือทำอะไรละอันนี้ไม่ต้องรอให้หมอบอกนะแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองปั๊บเราก็จะรู้โดยสัญชาตญาณอยู่แล้วว่าเอ้ยกินเยอะไม่ได้ไม่ได้เลยเห็นไหมบางคนกินไม่ได้บางคนกินทุเรียนไม่ได้เลยพอกินเข้าไปปั๊บทันทีเลยนะครับจะเกิดความร้อนในจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่บางคนกินทั้งลูกเลยใช่ไม่เป็นไรเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีความต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเห็นปะมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเราสังเกตตัวเราไหมว่าเราต้องการอะไรแต่บางเราไม่สังเกตตัวเราแต่เราไปฟังหมอว่ากินไอ้นี่ไม่เกินห้าเดือนกินไอ้นั่นไม่เกินเท่านี้ถ้าผมไปตามหมอทุกเรื่องเนี่ยผมกินทำไมผมถึงถามตอบว่าทำไมผมกินลำไยไม่ได้ที่หมอเขาแบบว่าแนะนำเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยสังเกตตัวเองมากกว่าใช่ไหมคะอาจจะบอกว่าโอเคเราชอบนะลำไยแต่พอกิน5เม็ดแล้วมันก็ร้อนนายแต่เราก็ชอบไงเราก็กินโดยที่ไม่ได้ฟังสัญชาตญาณตัวเองเพราะฉะนั้นหมอก็เลยต้องมาบังคับเราว่าอย่ากินลำไยเยอะอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือผมไม่ได้หมายความว่าหมอบอกไม่ให้ผมกินอย่างนั้นผมหมายถึงว่าในโภชนาการเวลาเราไปอ่านนะครับเวลาเราอ่านโภชนาการว่าเราต้องกินอาหารคือน้องนี่เคยเรียนมาแน่นอนตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าต้องกินนมกินนี่กินอาหารครบ5หมู่กินเนื้อกินไข่กินนู่นกินนี่นะแล้วบังคับบอกนั้นผมกำลังพูดถึงภาพรวมว่ามนุษย์แต่ละคนต้องการอาหารสารอาหารที่ไม่เหมือนกันเลยบางคนกินแค่นี้อยู่บางคนกินนี่พอบางคนผมกำลังบอกว่าเหมือนกับการที่เราไม่สังเกตตัวเราว่าเรามีพรสวรรค์อะไรแต่เราจะตอนนี้เราต้องถามใครเอาอย่างนี้นะน้องนิกต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ถามใครแล้วเราจะถาม Google อย่างเดียว
ค่ะมันมีเยอะค่ะมีให้เลือกคือสมมติว่าน้องนิดอยากรู้อะไรเนี่ยน้องนิดเข้า Google ก็ถามปั๊บปั๊บเรื่องนี้อะไรมันตอบเราได้เลยนะค่ะใช่ถูกต้องไหมแต่สิ่งที่ตอบเราเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ถูกทั้งหมดเราเชื่อคนอื่นแต่เราไม่เชื่อสัญชาตญาณตัวเราเองเพราะนั้นเริ่มจากการที่เราเนี่ยนะครับนะบทนี้ที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังได้ง่ายๆเลยว่าเราต้องฟังสัญชาตญาณตัวเราแล้วเราจะค้นพบพรสวรรค์ของเราเมื่อเรารู้ว่าเราพรสวรรค์อะไรเราชอบอะไรแล้วเรารักในสิ่งนั้นเราชอบวาดรูปเชื่อเถอะนะเราวาดรูปไปแล้วทำไปถึงที่สุดเราจะได้ในสิ่งนั้นอาจารย์คะคือถ้าบางคนเนี่ยมันชัดเจนถ้าสมมติว่าเราชอบวาดรูปเราชอบร้องเพลงนะคะมันก็อาจจะแบบว่าไปได้เร็วเลยง่ายเลยแต่เนื่องจากว่าเราเกิดมาเราก็อยู่ในสังคมในสิ่งแวดล้อมที่เราอาจจะมองภายนอกมากกว่าการมองเข้าไปในตัวเองอะค่ะเพราะสิ่งที่เป็นเรานะปัจจุบันมันอาจจะคลุมเครือคลุมเครืออยู่ว่าเอ๊ะตกลงเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรแล้วตรงเนี้ยเราจะเริ่มต้นค้นหายังไงอะค่ะนี่ไง 99%หรือ 99.99% เลยคนเราเป็นอย่างที่นิกพูดเมื่อสักครู่นี้อันนี้พูดเมื่อกี้ว่าเรามักที่จะไปมองคนอื่นเรามักที่จะสนใจในสิ่งรอบด้านเราไม่คนแค่คงไม่กี่คนที่กลับมาแล้วมามองตัวเราเองว่าเราชอบอะไรชอบเรื่องอะไรมันถึงมีคำพูดอยู่เสมอว่าระหว่างตัวเรากับคนอื่นเนี่ยอะไรเข้าใจยากที่สุดตัวเราเห็นไหมตัวเราเข้าใจยากเพราะอะไรพอเราไม่ 99% เนี่ยไม่เคยศึกษาตัวเองเลยค่ะไม่เคยศึกษาไม่เคยเข้ามาข้างในของตัวเราแล้วเราจะค้นพบได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะค้นพบตรัสรู้ได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยตั้งแต่1ขวบตั้งแต่จำความได้ขึ้นมาคิดเรื่องเนี้ยตลอดเวลาจน29ปีออกไปทรมานตัวเองทำทุกอย่างสุดโต่งทุกด้านอายุ35ตรัสรู้ถามว่าใช้เวลา35ปีเพราะนั้นจะมาพูดง่ายๆว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องค้นพบตัวเราก็บอกแล้วไงว่าการค้นพบตัวเราต้องใช้เวลาในการสังเกตตัวเองก็พอคำถามทุกคำถามจะถามคน100คนคนหนึ่งกับตัวเราใครเข้าใจยากทั้งที่เราอยู่กับตัวเราเราก็จะบอกว่าตัวเราก็จะยากที่สุดเพราะอะไรเข้าใจยากก็ไม่เคยหาตัวเองเลยอ่ะไม่เคยรู้ตัวเองว่าต้องชอบอะไรแล้วก็ยังในขณะเดียวกันเนี่ยเอาน้องนิดไม่ต้องอะไรหรอกเราจะแต่งตัวเราจะแต่งตัวแล้วยังถามคนอื่นเลยว่าดีสีนี้ดีไหมชอบไหมเสื้อนี้โอเคไหมโอเคไหมตัดผมทรงนี้โอเคไหมคือเราไม่ทำไมไม่ถามว่าแล้วเราชอบมันไหมเพราะมันอยู่กับเราแต่อาจารย์คะเราอยู่ในสังคมมันจะมีสายตาคนอื่นๆอันนี้เราคิดเองนะคะในมุมของเราที่เขาอาจจะมองเราถ้าสมมติวันนี้เราตัดผมทรงใหม่ทำผมทรงใหม่แล้วเราก็ต้องถามคนอื่นว่าเฮ้ยทรงนี้โอเคไหมมันเข้ากับหน้าเราไหมสวยหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันคือตัวเราเองเราอาจจะมั่นใจณตอนนั้นที่ก้าวเดินออกจากบ้านแต่โดยสังคมเฮ้ยคนอื่นจะมองเราอย่างเงี้ยนี่ทำผมทรงบ้าอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกเสียเซลล์ไปอย่างเงี้ยค่ะน้องนิกพูดถึงเรื่องนี้ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องนึงแล้วฝากทุกคนเลยนะน้องนิกถามว่าเราทำอะไรแล้วเนี่ยเราถามคนนั้นว่าชอบไหมดีไหมแล้วก็เราก็มั่นใจหรือไม่มั่นใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าพ่อลูกขี่ลาน้องนิกเคยฟังหรือเปล่าไม่ค่ะโอเคนะมีพ่อลูกที่หนึ่งเนี่ยนะครับเอาลาเนี่ยไปออกไปเดินทางเพื่อจะไปในตลาดวันนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ทางพ่อเนี่ยขี่ลูกจูงไปพ่อขี่บนลาและลูกจูงพอจูงไปสักพักหนึ่งปุ๊บไปเจอชาวบ้านก็เห็นเขาบอกว่าอ้าวพ่อเนี่ยทำไมไอ้เห็นกับตัวจังเลยลูกเนี่ยทำไมให้ลูกมาจูงลาให้จูงลาแล้วตัวเองขี่ค่ะถูกไหม uh-huh. ถูกน้องนิกว่าถูกไหม ถ้าชาวบ้านพูดอย่างนี้ถูกถ้าชาวบ้านพูดอย่างนี้ก็ถูก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 นะโอเคนะถูกนะถูกนะ ถูกนะพ่อก็บอกเออมันใช่นะมันมีเหตุมีผลลูกก็ลงมาไอ้พ่อก็ลงมาให้ลูกขึ้นไปขี่พอจูงไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าไปเจอชาวบ้านอีกคนหนึ่งก็บอกอ้าวเป็นลูกเนี่ยไม่มีความกตัญญูต่อพ่อเลยพ่อก็แก่แล้วทำไมลูกเนี่ยถึงนั่งบนมาลุนลาแล้วเราทำไมให้พ่อจูงใช่ถูกไหมถูกอีก ทำยังไงสองคนพ่อลูกลูกก็ลงจากลาขี่ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้พ่อขี่ก็ผิดค่ะลูกขี่ก็ผิดแล้วสองคนก็เลยเดินลงมาจูงลาจูงไปด้วยกันเลยนะจูงไปด้วยกันพอจูงไปสักพักหนึ่งปุ๊บไปเจอชาวบ้านอีกชาวบ้านก็บอกว่าชอบลูกสองคนนี้มันบ้าแล้วมีลามันก็ไม่ขี่จูงมันทำไม
ถูกไหมถูกถูกอีกอะทีนี้พอถูกกันมาปุ๊บเออมันใช่มันมีประโยชน์มันถูกของเขาเลยสองคนที่ทำงานโดดขึ้นขี่ลาสองคนเลยลาก็เดินตะปัดตะปิดเพราะมีสองคนขี่จะมาตะเปไปเจอใครชาวบ้านอีกชาวบ้านอีกชาวบ้านบอกว่าไอ้พ่อลูกสองคนเนี่ยแม่งทรมานสัตว์ใช้ไม่ได้เลยสัตว์เนี่ยตัวก็ไม่ใหญ่แล้วขี่ไปได้ไงสองคนทำไมไม่ขี่ทีละคนถูกไหมถูกอีกถูกอีกใช่ไหมพอถูกอีกปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าสองคนเบ้าลูกลงมาไอ้กูจะทำยังไงดีวะกลับมาเรื่องที่นิกน้องนิกพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเราทำทรงผมนี้ดีไหมคนหนึ่งเนี่ยที่เขาชอบทรงผมแบบนี้เขาจะบอกว่าดีโอ้สวยดีเข้าท่าเพราะเขาชอบแบบนี้สไตล์เขาชอบผมสั้นถ้าถามผมผมชอบน้องนิกผมยาวนี่สไตล์ผมนะผมชอบน้องนิกผมยาวผูกผมชอบแบบนั้นถ้าถามผมผมชอบแบบนี้ถามมีคนเขาชอบแบบนี้แต่สิ่งที่น้องนิกต่างหากที่เป็นเราจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจไม่ใช่ให้คนอื่นบอกเรามั่นใจเหมือนพ่อลูกขี่ลาเราถามคนร้อยคนเนี่ยคนทั้งร้อยคนบอกเราไม่ได้นี่คือที่มาที่ไปว่าเราเอาสังคมไปเป็นตัวกำหนดเราจึงค้นไม่พบตัวเองสักครั้งเราไม่สามารถค้นพบแม้กระทั่งคือเอาอย่างนี้นะเอาเรื่องชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานง่ายๆแล้วนะไม่ต้องมาพูดเรื่องอื่นอย่าไปพูดเรื่องของลึกลงไปในเชิงที่ว่าเรากำลังพูดหัวข้อว่าพรสวรรค์เพราะพรสวรรค์นี่มันลึกกว่าความมันต้องมาจากความชอบก่อนมันจึงลึกลงไปที่พรสวรรค์เพราะนั้นเราอาจจะชอบหลายสิ่งใช่ไหมน้องนิกอาจจะเกิดมาเนี่ยชอบวาดรูปชอบร้องเพลงชอบนี่แต่ที่สุดของความชอบของมันเนี่ยคืออะไรเราต้องทำอย่างหนึ่งมีบทกลอนอยู่บทหนึ่งน้องนิกรู้อะไรให้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนั่นแหละการรู้ให้กระจ่างเนี่ยเราอาจจะชอบหลายอย่างแต่ถ้าเรารู้กระจ่างหลายอย่างเราเรียกว่าเป็ดค่ะเป็ดว่ายน้ำเก่งไหมเก่งสู้ปลาได้ไหมอ๋อไม่ได้เป็ดบินเก่งสู้นกได้ไหมไม่ได้เป็ดวิ่งเก่งสู้กระต่ายได้ไหมไม่ได้แต่เป็ดทำได้ทุกอย่างนี่คือมุมมองดีๆนะคะที่เรามาถ่ายทอดกับหัวข้อของพรสวรรค์แตกต่างไหมกับพรแสวงวันนี้เราคงต้องไปค้นหานะคะมองดูตัวเองเข้าไปให้ลึกมากกว่าที่จะมองสิ่งรอบข้างข้างนอกไม่ว่าจะเป็นสังคมรวมถึงบุคคลอื่นๆนะคะที่อาจจะมีผลกับเราแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดและยากที่สุดนั่นก็คือการค้นหาตัวเองและค้นหาพรสวรรค์ที่ตัวเองมีและท้ายที่สุดแล้วค่ะคุณจะมีพรแสวงและก็ค้นหาโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปนะคะมุมมองจากอาจารย์สมพรธีระโรจนพงศ์วันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ขาขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิกอาจารย์เซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ